หัวใจแม่แทบสลายแม่หนูสุงสุดาโพสต์หัวใจแทบสลายเมื่อรู้ข่าวลูกชายต้องจุลวุฒิชลังทีไปตรวจสุขภาพแล้วต้องแอดมิดเส้นเลือดหัวใจตีบต้องทำบอลลูนด่วนและนอน ICU ทำเอาหลายคนอดเป็นหมู่ไม่ได้เมื่อล่าสุด17พฤษภาคม2566ต้องจุลวุฒิทายาทค่ายละครชลังทีได้โพสต์ภาพขณะนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยที่โรงพยาบาลพร้อมข้อความว่ามาตรวจสุขภาพแต่โดนสู้กลับเรียบร้อยดีแล้วครับลงไว้เป็นความทรงจำกินคลีนยาวๆไปขอบคุณทุกกำลังใจครับงานนี้ก็มีหลายคนเข้ามาให้กำลังใจขอให้ต้องจุลวุฒิหายดีและกลับมาแข็งแรงไวๆขณะที่สาวมากี้ราศีก็มาคอมเมนต์ว่าเพิ่งพูดกันไปไม่ถึง10วันเองหายไวๆนะคะก่อนที่ต้องจะคอมเมนต์อัปเดตว่าขอบคุณทุกคนนะครับตอนนี้เรียบร้อยดีครับทางด้านคุณแม่หนูสงสุดาก็ได้แชร์โพสต์ของลูกชายลงใน IG พร้อมเปิดใจว่าเช้าวันนี้หัวใจแม่แทบสลายเมื่อพี่ต้องไปตรวจสุขภาพแล้วโทรมาบอกว่าหมอให้แอดมิดเพราะพบว่าหัวใจเต้นไม่ปกติหมอรีบฉีดสีที่แขนพบว่าเส้นเลือดหัวใจตีบต้องบอลลูนด่วนจนเวลาล่วงเลยมา 5:00 น.จึงปลอดภัยแต่ยังต้องนอนที่ห้อง ICU ก่อนคิดถึงหัวอกหัวใจแม่แทบกินอะไรไม่ลงส่งกำลังใจให้หายในเร็ววันนะครับ